วัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการกับการแสดงหน้าต่างไฟล์เอกสารนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะการสร้างหน้าต่างใหม่ในไฟล์เอกสารเดิมค่ะจากแท็บ View นะคะใช้คำสั่ง New Window ค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้คำสั่งSwitch Window นะคะเพื่อตรวจสอบนะคะจะเห็นรายชื่อไฟล์เอกสารที่เปิดไว้เป็น2ไฟล์นะคะการจัดเรียงหน้าต่างไฟล์เอกสารนะคะในกรณีที่เปิดเอกสารขึ้นมาทำงานหลายไฟล์และต้องการดูเนื้อหาทุกไฟล์พร้อมกันต้องทำการจัดเรียงหน้าต่างไฟล์เอกสารทั้งหมดก่อนนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บ View นะคะใช้คำสั่ง Arrange On ค่ะผลลัพธ์จะแสดงทุกๆไฟล์บนหน้าต่างโปรแกรมเต็มพื้นที่แบบ Full Screen ค่ะการแบ่งหน้าต่างไฟล์เอกสารให้แยกเป็น2ส่วนนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บ View นะคะใช้คำสั่ง Split ค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้าต่าง Windows จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะหากเราต้องการปรับขนาดนะคะให้เอาเมาส์ไปวางที่รอยต่อนะคะแล้วก็ลากเมาส์เพื่อปรับขนาดการแบ่งส่วนได้เลยค่ะถ้าต้องการยกเลิกการแบ่งนะคะให้ใช้คำสั่ง remove split ค่ะการแสดงหน้าต่างไฟล์เอกสารแบบเคียงข้างกันนะคะเพื่อเปรียบเทียบบรรทัดต่อบรรทัดนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บ view นะคะใช้คำสั่ง view size by size ค่ะจะแสดงหน้าต่างไฟล์เอกสารแบบเคียงข้างกันนะคะโดยที่ด้านซ้ายมือจะแสดงไฟล์เอกสารที่ถูกเปิดภายหลังหรือว่าไฟล์ล่าสุดนะคะด้านขวามือจะแสดงไฟล์เอกสารที่ถูกเปิดขึ้นมาก่อนนะคะการเลื่อนหน้าเอกสารไปพร้อมกันนะคะหรือว่า synchronous scrolling นะคะการแสดงมุมมองเอกสารเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายบรรทัดของเอกสาร2ไฟล์นะคะภายหลังจากการใช้คำสั่ง view size by size จะเห็นว่าหน้าต่างเอกสารทั้ง2วางคู่กันในแนวตั้งนะคะจากนั้นขั้นตอนการทำงานตามปกติจะต้องเปลี่ยน scroll bar ขึ้นลงนะคะหน้าต่างเอกสารทั้ง2จะเลื่อนตามกันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะผู้ใช้สามารถยกเลิกการเลื่อนนะคะให้เป็นอิสระจากกันนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บ view นะคะเลือกใช้คำสั่งSynchronous Scrolling นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเลื่อนหน้าต่างนะคะเป็นอิสระจากกันได้นะคะการสลับการทำงานไปยังหน้าต่างไฟล์เอกสารอื่นนะคะสามารถทำได้ดังนี้นะคะเมื่อเปิดทำงานไว้พร้อมกันหลายไฟล์นะคะแต่ต้องการสลับการทำงานไปยังไฟล์อื่นนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บ View นะคะใช้คำสั่ง Switch Window ค่ะแล้วก็ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการทำงานนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงบานหน้าต่างนำทางภายในเอกสารเดียวกันนะคะใน Microsoft Word 2013นะคะผู้ใช้สามารถไปตามตำแหน่งต่างๆในเอกสารในขนาดยาวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วยังสามารถจัดระเบียบเอกสารนั้นใหม่ได้ง่ายๆด้วยการลากและปล่อยส่วนเข้าโครงนะคะหัวข้อเนื้อหาการแทรกการคัดลอกและวางตามปกตินะคะการค้นหาข้อความที่ต้องการสามารถทำได้ง่ายด้วยคำสั่งค้นหาเพิ่มเติม3แบบก็คือแบบ heading นะคะแบบ page แล้วก็แบบ result นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ
จากแท็บวิวนะคะในกลุ่มคำสั่งโชว์ค่ะคลิกเลือก Navigation Pane นะคะหลังจากนั้นนะคะบานหน้าต่างนำทางจะปรากฏขึ้นมาทางด้านซ้ายมือของเอกสารนะคะในช่องเสิร์ชนะคะเราสามารถคลิกเลือกปุ่มเสิร์ช for merging นะคะเพื่อระบุประเภทอื่นๆในการค้นหาซึ่งนอกเหนือจากการค้นหาข้อความนะคะโดยที่นะคะการค้นหาสิ่งอื่นๆที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นค้นหาสมการคณิตศาสตร์หรือว่า equation ข้อคิดเห็นหรือว่า comment สามารถทำได้ง่ายๆนะคะโดยการคลิกปุ่มเสิร์ช for mergingนะคะหรือพิมพ์คำที่ต้องการในช่องเสิร์ช document แล้วกดปุ่ม enter นะคะซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา3รูปแบบนะคะเรามาลองค้นหากันดูนะคะนะคะในแบบ heading นะคะแสดงว่ามีคำนี้อยู่ในหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อย่อยใดบ้างนะคะในที่นี้ก็คือพบ1คำนะคะที่เป็น อยู่ในส่วนของหัวข้อใหญ่นะคะถ้าแบบ page นะคะแบบ page จะแสดงผลว่ามีคำนี้อยู่ในหน้าใดบ้างนะคะและตำแหน่งใดของแต่ละหน้านะคะอันนี้นะคะพบในส่วนของหน้าที่1นะคะในแบบ result นะคะแสดงผลว่ามีคำนี้อยู่ในเนื้อหาของแต่ละย่อหน้าที่ตำแหน่งใดบ้างนะคะอันนี้พบ1ตำแหน่งเหมือนกันอยู่ที่ตำแหน่งหัวเรื่องนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ